สวัสดีครับคุณผู้ชมเพลนและมาคลิปทุกท่านจิมมี่ธนเทพธเนศนิรศัยและมาร์กมาสว่างครับโอเค Honda City Hatchback เปิดกันสั้นๆนี้นะฮะอ้าวก็คนเขาบ่นในคลิปเรายาวไงยาวไปไม่ต้องใครอื่นบ่นเราอีตัดต่อแล้วนี่แหละไอแชมป์นี่ก็บ่นเนี่ยคลิปพี่ต้องยาวไปต้องเปลี่ยนแปลงถ้าอยากจะได้ยอดวิวเยอะขึ้นอย่างนี้อ่ะสั้นๆเลยแล้วกันไมเนอร์เชนละปรับละก็มีคำถามว่ามันปรับอะไรบ้างทั้งรุ่น 1.0 เทอร์โบและก็รุ่นไฮบริด EHEV อ่ะโซโล่ไปเลยมาร์คจัดไปครับก็คือเริ่มต้นเลยเอาว่าทั้งคู่เลยนะกันชนหน้ากันชนหลังปรับดีไซน์ใหม่แต่งทริมของตัวไอซ์ให้มันเป็นสีดำแล้วก็ตรงตัดหมอกับก็จะแบบมันจะดูดำมีทริมดำขึ้นมาเพิ่มซึ่งบางคนรู้สึกว่าเกะกะเปล่าไม่ใช่แค่เกะกะอย่างเดียวอีตอนล้างรถเนี่ยล้างลำบากกว่าเดิมหน่อยนึงถ้าคุณเป็นคนล้างรถเองแต่ถ้าคุณเป็นคาแคร์ก็เรื่องของเด็กล้างรถเขาไม่เกี่ยวอะไรกับคุณแล้วก็ทั้งคู่นะครับเพิ่มระบบอันนี้เข้ามาให้ตัวเดินห่างออกจากรถแบบ walk away walk away ใช่และที่สำคัญที่สุดของตัว HEV เลยก็คือปรับราคาลง 50,000 นี่ก็เรื่องของเรื่องก็คือไอ้รุ่นที่แล้วไอ้ไฮบริดอะขายออกไหมล่ะตั้งราคาซะแพงโอเวอร์ไพรส์นี่ Honda ชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบคิดว่าตัวเองอะมี value ในตลาดว่าจะขายได้มีแบรนด์ value ที่สูงพอ Honda จะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าเป็นในสมัยก่อนมันอาจจะใช่เว้ยแต่สมัยนี้ด้วยการแข่งขันที่มันรุนแรงนรกแตกขนาดนี้และการเข้ามาของไอ้รถจีนที่มากันเป็นตะกะแตนปทังก้าลุมมาฟรึ่มกับไอ้เรื่องส่วนไร่นาของประเทศเรากันสักขนาดนี้ฮอนด้าจะยืนอยู่ที่เดิมด้วยวิธีการเดิมๆแต่มันไม่ได้แล้วนี่คนไทยเห็นหมดเลยนะว่าฮอนด้าอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ว่าแบบเอากำไรเยอะอ่ะนั่นแหละแล้วฮอนด้าปกติซื้อรถมันไม่ค่อยมีส่วนลดอยู่หรอกเพราะว่าเขาต้องการที่จะคุมให้ได้เป็นแบบเหมือนจะเป็นวันไพรส์ถ้าพูดตรงตอนฉันซื้อ Honda City มาเนี่ยตอนแรกอะสมัยก่อนอะนะตอน2008เดือนตุลาคมฉันก็ไม่ได้ส่วนลดอะไรเลยได้แค่เต็มที่สุดก็รู้สึกจะ 20,000-30,000 เองมั้งแล้วก็ได้แค่นั้นก็ว่าไปฮะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นทีนี้มีอะไรที่ยังปรับเพิ่มอีกก็พวกกระจุกกระจิกกระเจ็ดละคือเช่นเบาะหลังของตัว ICE กับตัวที่เป็นเทอร์โบ HEV เนี่ยก็จะเป็นไทซีเข้ามาเป็นทั้งตัวชาไทซีให้แต่ว่าตัวเทอร์โบเนี่ยยังไม่มีแอร์หลังให้ HEV มีให้เหมือนเดิมส่วนตัว HEV ก็จะมีรุ่นย่อยขึ้นมาเพิ่มรุ่นใหม่คือรุ่น SV กับตัว ICE เนี่ยต่างกัน 70,000 โอ้ซึ่งหลายคนจะบอกว่าอ่ะ EHEV SV เนี่ยคุ้มค่าละเริ่มโอเคละแต่ก็แล้วแต่ว่าจะชอบรุ่นไหนกันคือจริงๆแล้วทริม SV อ่ะมันเป็นทริมที่สวยที่สุดแล้วเรามองว่ามันสวยกว่า RS คือด้วยความที่ว่าข้างหน้าเขาเป็นโครเมียมไงมันก็จะมีความสวยและมีความเรียบนิดนึงแต่ว่าอย่างตัวเทอร์โบเนี่ยก็จะตกแต่งข้างนอกที่คล้ายๆตัว HEV ละก็คือตัว RS ตัว RS ใช่แต่ว่าของตัวเทอร์โบเนี่ยจะเพิ่มอย่างนึงที่มันคุ้มขึ้นมาคือพวกระบบเซนซิงและเรดาร์เนี่ยเข้ามาครบมากกว่าเดิมเช่นตัวคุมอยู่ในเลนตัวเรดาร์อะแดปทีฟครูซคอนโทรลเนี่ยเข้ามาให้ในตัว ICE เรียบร้อยแล้วนั่นตัวที่มันดูแล้วมีความคุ้มค่าน่าซื้อเนี่ยมันจะมี3ตัวละ3 variant 1.0 Turbo SV 1.0 Turbo RS อันนี้คือ my choice แล้วก็ตัวที่เป็น EHEV EHEV ICESV LSV SV เพราะว่า RS นี่เราว่าต่อให้มีปรับราคาลงมายังไงก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องเอาขนาดนั้น SV ก็พอนี่พูดเลยแต่ทุกท่านความรู้สึกที่ต่างออกไปจากการกลับขึ้นมานั่ง City Hatchback ในรอบหลายปีก็คือด้วยความที่ฉันผอมลงมากน้ำหนักฉันหายไป30กว่าโลไม่สิจาก112เหลือ70เบาะนั่งจากเดิมที่มันนั่งแล้วมันแข็งแข็งแล้วมันก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือมันเหมือนกับว่าปีกข้างมันไม่ได้ซัพพอร์ตไหล่หลังชั้นจะสะบักใช่ไหมคราวนี้มามันก็โอเคขึ้นหน่อยนึงกลายเป็นตอนนี้เบาะรองนั่งอ่ะมันแน่นซึ่งในบางจังหวะมันก็จะเหมือนจะแข็งนิดๆซะด้วยซ้ำแต่ว่าพนักพิงหลังอ่ะซัพพอร์ตหลังก็คือแน่นแอบนุ่มส่วนไอ้เบาะรองนั่งคือแน่นๆแน่นนะ
แน่นแอบนุ่มนิดออกแนวเกือบแข็งดีกว่ามันจะอย่างนี้พนักวางแขนแผงประตูหรือแม้กระทั่งไอคอนโซลโอเคดีแต่ว่าทุกท่านครับเบรกมือไฟฟ้ามีให้เฉพาะในรุ่นที่เป็น AEHEV เท่านั้นส่วน 1.0 เทอร์โบเป็นเบรกมือก้านโยกเหมือนเดิมแล้วก็นอกนั้นชุดมาตรวัดก็เปลี่ยนใช่ไหมชุดมาตรวัดมันก็ต้องต่างชุดมาตรวัดของตัวเทอร์โบเนี่ยเขาจะปรับใหม่ก็คือวัดเข็มวัดรอบเนี่ยมีเหมือนเดิมตรงกลางเนี่ยถ้าสังเกตกันจาก8บิตเนี่ยจะกลายเป็นตัวเป็นดิจิตอลละสวยดีขึ้นสวยขึ้นก็คือจะคล้ายกับ WRV ก็แทบจะเรียกว่ายกมาเลยนั่นแหละใช่ส่วนตัว HEV ก็เหมือนเดิมครับก็คือเครื่องดิจิตอลเครื่องใหม่เข็มนั่นแหละก็โอเคนะหน้าจอทั้งคู่ปรับใหม่นิดหน่อยก็คือปรับ UI แล้วก็ให้รองรับตัว Android Auto และ Apple CarPlay แบบ Wireless โอเคอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากได้เอาไปใส่ VRV มากเลยนะคือเนี้ยพนักศีรษะใช่เพราะพนักศีรษะมันไม่ใช่ VRV เอาไปใส่ VRV ทั้ง VRV ทั้ง VRV ทั้งคู่นั่นแหละคู่นี้มันคือพนักศีรษะมันโอเคหรือไม่ก็พูดตรงๆเลยนะถ้ามึงจะลดต้นทุนกันซะขนาดนั้นนะมึงทำไมมึงไม่ยกไอ้เบาะไอ้ซิตี้เนี่ยไปไว้ในทั้ง WRV แล้วก็ VRV ไปเลยซะแต่แรกให้มันสิ้นเรื่องวะนั่นสิก็ยกไปเลยดีแล้วจะมาทำให้มันต่างทำไมถ้าคุณคิดว่าทำออกมาแล้วมันทำแล้วมันแข็งโป๊กนั่งไม่สบายขนาดนั้นน่ะโอ้แย่นะบางทีทำรถมาขับดีนะแต่มาตายตอนตกม้าตายกับไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ย Honda บางทีจะเป็นอย่างนี้ประจำใช่นอกนั้นทุกท่านครับอินทีเรียเหมือนเดิมเบาะหลังอัลตร้าซีทอันน่ารักฉันได้พิสูจน์แล้วว่ามันแบกทีวี Sony X80L 55นิ้ว1กล่องใหญ่สบายและพอดีแต่มีข้อแม้ว่าถ้าสล็อตเข้ามาตรงนี้เลยเนี่ยมันก็ต้องวางเอียงนิดนึงแต่ว่าถ้าจะให้ดีพับเบาะหลังแล้วใส่สล็อตฟึดมาแล้วมันจะจบไปเยอะก็คือไปนอนแล้วก็เข้ามาเลยใช่ถูกต้องนะฮะอย่างที่บอกครับเรื่องการจัดการบอกก็ต้องยกให้ Honda เขาแหละลิขสิทธิ์ที่ชาวบ้านเอาไปก๊อปใช้ไม่ได้นะจ๊ะตามนั้นโอเคมาดูขุมพลังกันเลยดีกว่าขุมพลังครับ2เครื่องเหมือนเดิมเลยก็คือมีทั้งตัว 1.0 Turbo แล้วก็ 1.5 EHEV โดยที่มอเตอร์และพลังกำลังทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยเลยก็ขึ้นรายละเอียดให้รู้บนหน้าจอเนาะทีนี้ประเด็นคือตัวเลขหลายคนเนี่ยคืออย่างนี้เวลาที่ฉันทำรายการพวกเนี้ยถ้าเป็นคนที่เป็นขาประจำอ่ะจะเข้าใจดีว่าถ้ามันเป็นรถ Manage Change แล้วมันไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์อะไรฉันจะไม่ทำซ้ำไปนั่งอ่านเอาของเก่าได้เลยแต่คนที่เป็นขาจรเพิ่งมาใหม่หรือประเภทที่แบบว่าชีวิตนี้ชาตินี้ไม่เคยคิดจะเข้า Headlight Mag มาก่อนมัวจะไปดูเพจอะไรอะไรแบบอะไรชีวิตรถยนต์เมืองไทยอะไรอย่างนี้แบบเนี้ยไอ้โดนที่แบบโดนเป่าหูลากมากพวกมากลากไปกันอย่างนั้นนะขอเน็บขอประชดหน่อยแล้วกันนะว่าในเมื่อก็เอาเราไปเล่นรับหลังกันซะเยอะก็บางทีเขาก็จะไม่รู้ไงว่าเราจะไม่ทำรีวิวรถที่เป็นไมเนอร์เชนทันสักเท่าไหร่แล้วเขาก็จะมาถามขอรีวิวตัวนี้ไมเนอร์เชนหน่อยครับว่ามันแรงขึ้นไหมตัวเลขอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่อีคนถามบางทีมันก็ไม่ได้มีความคิดกันเลยไงบางทีมันก็แบบมันไม่ได้มีการทำกันบ้านกันมาก่อนเรากำลังจะบอกเลยว่าถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชนเครื่องกับเกียร์เหมือนเดิมเราจะไม่ทำตัวเลขให้แต่ว่าแบบในกรณีที่แบบถ้ามันช่วงล่างเปลี่ยนอะไรเงี้ยอย่างโคโรล่าคลอสอะไรซึ่งเดี๋ยวมันก็จะต้องมีรีวิวตามมาอันนั้นเดี๋ยวจะต้องทำแต่ว่าจะไม่ได้ทำอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีแต่ในกรณีที่ว่าเกียร์เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งอัตราทดเปลี่ยนอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งมีการจูน ECU ใหม่อันเนี้ยต่อให้เป็นเครื่องเดิมเพราะเทรนเดิมก็ต้องทำเพราะตอนนี้เราจะทำเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คุณดูว่าไอตัวไมเนอร์เชนอะตัวเลขมันออกมาเจ้าโหลพ่อแล้วมันแหละมันก็ไม่ได้มีเหตุให้ต้องมานั่งทำอะไรกันเลยเริ่มกันจาก 1.0 Turbo Hatchback กันก่อนโดยที่ 1.0 Turbo ที่ตัวแรกที่เราจะพูดกันคือคันสีเทาย้อนกลับไปตอนปี2021กันเลยนะฮะคันนั้นอ่ะอัตราเร่ง0ถึง100เขาทำได้ 10.64 วินาทีส่วนตัวล่าสุดตัวล่าสุดแล้วนะครับที่เป็นตัว RS Minor Change คันสีแดงตัวเลขเขาทำได้ 10.44 วินาทีคำถามว่าทำไมมันต่างกัน 0.2 วิเหตุผลง่ายนิดนึงน้ำมันที่คาถังก็มีส่วนแล้วก็ล้อไซส์ล้อก็มีส่วน
จริงๆไซส์ล้อเนี่ยของตัวเทอร์โบน่ะมันเท่าเดิมแล้วก็ต่างกันตรงแก้มนิดนึงทั้งคู่เหมือนกันเท่าเดิมหมดเลยพี่แต่ว่าถ้าเอาพูดถึงว่า MY 21เนี่ยเขาจะเป็นรัวยาง18555R16อืมโดยที่ตัว management ทั้ง2คันเลยเนี่ยคันที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็น18560R16มันก็จะมีผลกับตาเร่งใช่นิดนึงนิดนึงซึ่ง 10.6 กับ 10.4 ที่ถือว่ามันก็พอๆกันน่ะอืมคือถ้าจะวัดกันจริงๆโอเคตัวใหม่มันก็จะเร็วกว่าแต่ตัวใหม่เร็วกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือรถมันสดใหม่กว่าแล้วรถคันนั้นที่เรายืมมาเนี่ยตอนนั้นเท่าที่รู้คือน้ำมันคาถังมันก็ปตท.เราก็ต้องเบิร์นครับคันนี้จริงๆน้ำมันคาถังก็ปตท.เหมือนกันแล้วเราเบิร์นแต่เบิร์นเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้เทสกันเลยทีเดียวเราก็มีเติมเบนซิน95ครับเทคล้อเนี่ยล้างไปอีกรอบนึงก่อนพอล้างอีกรอบทีเนี้ยตัวเลขมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยคือเราไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่านะว่าคันนั้นอ่ะมันไปขาวแล้วไงระยะเวลาที่มันอยู่อ่ะจะเย็นละใช่แต่ว่าคันทั้งคู่ตอนเนี้ยมันยังเป็นใบแดงอยู่แล้วก็สภาพไมล์เลจยังใหม่อยู่ใช่ครับทีนี้รายการต่อมา80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งแซงนะครับของตัว RS ตัวเทอร์โบตัว2021เนี่ยเขาได้7.59 วินาทีโดยที่ตัว Turbo RS Mercedes 2024เนี่ยเขาได้ 7.54 วินาทีครับ เอา เอาทีนี้สุดเท่ากันเอาโอเคตามนั้นฮะโดยที่ท็อปสปีดทั้งคู่นะครับเหมือนกันหมดเลยก็คือ207กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่4,400รอบที่ K7 ครับล็อกมูเลเป็น CVT 200ทั่วหรือ207 207ครับ207เหรออืม207 207กิโลเมตรชั่วโมงเอาเรื่องนะท่านผู้ชมเอาเรื่องนะแล้วก็ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์นะครับโดยความที่ว่าตัว2021เนี่ยเราไม่ได้เทสให้แต่ว่าตัวปี2024เนี่ยเราเทสให้ละเดี๋ยวเราขึ้นบนหน้าจอให้GPS นะครับตัวปี2021เนี่ยวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้น 96.5 วิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้น 106.5 ครับโดยที่ตัว RS Mercedes 2024เนี่ยวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้น 106.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้น 96.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถ้าคุณเป็นสายรถแข่งสายแบบโอ้โหตัวเลขบ้าตัวเลขอ่ะมันมีผลแต่ถ้าสำหรับคนใช้งานทั่วๆไปไม่มีอ่ะไม่มีผลเลยใช่ให้รู้กันไว้แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คนเติมน้ำมันเบนซินคาร์ติสเทคลอน95เบนซินล้วนๆไม่ใช่แก๊สโซฮอล์ด้วยครับตัวเลขอยู่ที่ตัวของ RS Turbo ตัว2021เนี่ยเขาอยู่ที่ 19.78 กิโลเมตรต่อลิตรครับโดยที่ตัว RS Turbo ตัวปี2024เนี่ยมันจะเชนเนี่ยอยู่ที่ 19.59 กิโลเมตรต่อลิตรครับก็แตกกัน 0.2 กิโลเมตรต่อลิตรแก้มยังหนาครับแค่นั้นละจบอ่ะอันนั้นคือ hatchback turbo ทีนี้มาดู EHEV hybrid กันบ้าง EHEV hybrid นะครับย้อนกลับไปปี2021ก่อนก็คือคันที่เปิดตัวราคา 849,000 บาทคันนั้นน่ะแม่งแพงชิบหายเออนั่นแหละอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่ 9.25 วินาทีคือตัวเลขเหมือนเร็วนะแต่ว่าตอนออกตัวจริงเรากลับรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวปี2024ล่ะตัวปี2024เนี่ยอยู่ที่ 9.32 วินาทีครับก็ยางอีกนั่นแหละต่อไป80-120กิโลเมตรชั่วโมงอัตราเร่งแซง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับของตัวคัน EHEV ปี2021เนี่ยอยู่ที่ 7.30 วินาทีครับตัว EHEV Mercedes 2024เนี่ยอยู่ที่ 7.14 วินาทีครับเฮ้ย 0.2 เลยนะเว้ยอันนี้ 0.2 อันนี้ต่างก็ยังไงดีล่ะลมส่งมั้งลมส่งด้วยแล้วก็เอาจริงๆนะมันจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าอ่ะต้องช่วยมันนิดนึงพ่อจำได้แล้วรอยต่อระหว่างโหมดเครื่องกับตัวเครื่องกับตัวมอเตอร์พี่ตอนนั้นอะวิหนึ่งคืออย่างนี้โดยปกติอะสแตนดาร์ดของเรามันคือการเหยียบแล้วเลี้ยงเอาไว้ที่80นิ่งๆแล้วก็กดปาดลงไปเลยแน่นอนว่าคือถ้าเป็นรถทั่วไปมันไปเลยแต่สำหรับ eCity EHEV มาให้คำจำกัดความกับมันว่าเป็นน้องไฮบริดซึมเศร้านะ เป็นความบริดซึมเศร้าเป็นเป็นแบบประมาณอีเนี่ยฮะเป็นยานเอื่อยเนื่อยนะคืออย่างนี้อธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนิดนึงคำว่าซึมเศร้าเนี่ยมันต่างกับคำว่า introvert นะ
มันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะซึมเศร้ากับอินโทรเวิร์ตนี่ไม่เหมือนกันใครไปบอกว่าอินโทรเวิร์ตกับซึมเศร้าเหมือนกันคนทั่วไปเขาจะเข้าใจว่ามันก็คือโรคคุมเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าซึมเศร้ากับอินโทรเวิร์ตไม่เหมือนกันถ้าอินโทรเวิร์ตเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ยุ่งใครทุกไหร่ไม่ยุ่งเลยไม่ใช่ว่าไม่ยุ่งแบบเลยนะคือมันจะมี2แบบคือไม่ยุ่งคือไม่ยุ่งจริงแต่ว่าถ้าไม่ยุ่งแล้วอยู่ใช้เวลากับคนๆนั้นไปเรื่อยๆอ่ะระยะเวลาผ่านมาเกิดความรู้จักความสนิทสนมกันอ่ะไอความอินโทรเวิร์ตเนี่ยมันจะคลายอะล็อกเองแต่แค่ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้กับทุกคนซึ่งถ้าเรากลับมาเรื่องรถเนี่ยมันคือฟีลซึมเศร้าแบบอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนแบบคนเนยๆคนมันจะเกือบจะเป็นสล็อตอ่ะคือเนยๆแบบง่วงๆอ่ะแล้วก็แบบเหมือนถูกปลุกอ่ะเออหรือเออใช่ประมาณนี้นะกันประมาณแบบคาแรคเตอร์ที่เวลาพี่จิมเทสรถเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้บางทีพอกดปึ๊กแล้วก็จะอย่างนี้เลยถูกไหมแต่ว่าไอ้ของซิตี้เนี่ยมันต้องแบบเราต้องแบบนี้ก่อนเนี่ยเราต้องแบบค่อยๆช่วยเขย่าแล้วก็เขย่าเลยอะไรเงี้ยคือคาแรคเตอร์ของตัวเนี้ยไอ้ตอน80 120เนี่ยน่าเกลียดอยู่อย่างนึงคือทันทีที่กดเครื่องป้าเข้าไปปุ๊บเครื่องยนต์มันถึงจะขึ้นมาแบบมันแบบเหมือนปลุกไอ้ม้าตื่นนอนอ่ะเดียวกันอ่ะฮะประมาณนั้นปลุกยากปลุกเย็นชิบหายตื่นทีแม่งสี่ปลายสี่อะไรเงี้ยงานการไม่ต้องทำพอดีนะคุณผู้ชมเนี่ยด่าออกอากาศเลยก็ทีนี้นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ฟิลที่แท้จริงของมันเพราะว่าตัวเลขออกมามันอยู่ที่ประมาณ 8.5 หรืออาจจะไม่ใช่แค่ 8.5 ด้วย 9บางทีมี9ก็มีและ9แบบหลายครั้งมากแล้วเราก็จำได้ว่าเฮ้ยไอตอนนั้นที่เราทำเนี่ยมันเราใช้วิธีไหนกันวะวิธีนี้แหละพี่ก็คือสุดท้ายก็คือทำยังไงก็ได้ให้เครื่องยนต์มันติดในช่วงระหว่างที่เรากำลังจะกด80ใช่ถ้าเครื่องยนต์ติดมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะปื๊ดอ่ะมันจะโอเคมันจะอยู่ในช่วงพิเรียดระหว่าง 7.1 ถึง 7.3 ตลอดเลยทั้งคู่นะตอนนั้นปี2021จนถึงปีนี้มันต้องใช้หลักการเดิมใช่และเอาตรงๆนะพี่Yaris Cross Hybrid ตรงนั้นเราก็ทำแบบนี้เฮ้ย Yaris Cross Hybrid จำได้เลยว่าตัวเลขนี่นะกว่าจะจบกันได้นะรอบไปตีห้าเออโอ้โหเราต้องรอแบตแม่งขึ้นต้องรอให้แบบไม่ใช่แค่แบตขึ้นเลยเนี่ยต้องทำให้แบตมันชาร์จกลับชาร์จกลับแล้วต้องแบตให้แบตมันเย็นลงด้วยอะไรเงี้ยถึงได้ตัวเลขที่มันเหมาะสมนี่ถึงได้บอกว่าบอกตรงนะกูเกลียดรถไฮบริดเป็นการส่วนตัวเพราะเรื่องการเทสที่หน้าปวดกระบาลของมันนี่แหละคือถ้าในแง่ชีวิตประจำวันทั่วไปฉันไม่เคยมีปัญหาอะไรกับมันแต่ส่วนตัวฉันจะไม่ซื้อรถไฮบริดมาใช้ถ้าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะเหตุผลนี้แหละไอเหตุผลที่ว่ามันแบบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยบางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเราลำคายขุมพลังแบบไฮบริดเพราะตรงนี้เราใช้คำนี้ดีกว่าแต่นอกนั้นเนี่ยโอเคไม่มีใครเถียงนะฮะ efficiency มันก็ได้ขึ้นมาประมาณนึงแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันใช่ทีนี้ดูตัวเลขกันต่อดีกว่าความเร็วสูงสุดท็อปสปีดนะครับทั้ง2คันเหมือนกันเลยก็คือ184กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนั่นคือจุดที่ทำให้ฉันจะไม่เลือกไฮบริดหมายถึงว่ามันสปีดมันน้อยไปเร็วกว่าจะถึงสปีดทั้ง2อย่างอ้าวแต่ต่อไปโอเคครับแล้วก็ความเร็วบนมากกับความเร็วบน GPS นะครับให้ Ctrl+C Ctrl+V ของตัวเทอร์โบมาได้เลยจ้าตัวที่แล้ววิ่งได้ละ 96.5 106.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้ได้ 196.6 แล้วก็ 106.6 ครับผมกิโลเมตรต่อชั่วโมงพอกันทั้งคู่พอกันทั้งคู่ทีนี้เหลืออาจารย์ซิงเกิลชื่อเพิร์มวิ่ง110เปิดแอร์ทั้ง2คนของตัวไฮบริด EHEV ตัวที่แล้วนะครับได้ 20.28 กิโลเมตรต่อลิตร20.28 ไม่ใช่82นะ28จ้ะ20.28ครับโดยที่ต่อมานะครับตัว EHEV Minor Chain ตัว2024เนี่ยทำได้ 20.06 กิโลเมตรต่อลิตรครับก็ต่างกัน 0.2 กิโลเมตรต่อลิตรก็คือดรอปลงมานิดนึงเหมือนกันทั้งคู่ซึ่งเอาง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นสายแบบโอ้โหตัวเลขแบบคุณจะเอาไอซิตี้พวกนี้ไปวิ่งแข่งจับเวลาในสนามอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นมีผลแน่แต่ถ้าคุณเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันฝ่าดงรถติดในกรุงเทพและในเมืองใหญ่บอกเลยว่าช่างแม่งเถอะ 0.2 แต่เจ้าไม่ได้มีผลอะไรแล้วถ้าแบบวินึงอะว่ากันไปนี่ 0.2แต่จริงๆแล้วถามว่า 0.2 มันมีผลไหมถือว่าก็มีแหละสำหรับเรานะสำหรับเราถือว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ช่างแม่งจริงๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกนั่นคือเรื่องของตัวเลขแต่คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราขับมาสักพักหนึ่งใช้เวลากับมันอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งทั้งคู่
แต่มีที่พิเศษกว่านั้นคืออินี่เอาไปหัวหินมาคันนี้เลยอัตราสิ้นเปลืองจะไปหัวหินมาเป็นยังไงมากก็เติมตั้งแต่กรุงเทพเลยแล้วก็เบนซิน95เบนซิน95ด้วยอ่ะรอบนี้เบนซิน95ปกติแบบเราจะแอบลดลงมาเป็นกระชอง95ของคาลเทคอะเนาะแต่รอบนี้ขอจัดเบนซิน95เลยเริ่มจากขับในกรุงเทพประมาณไม่ถึง50โลหมายถึงว่าก็ขับวนก่อนแล้วก็ค่อยออกนอกเมืองวิ่งเส้นนครปฐมแล้วก็เชื่อมทางที่ไม่ไปพระราม2ครับแล้วก็จบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีม30 40ปีผ่านไปแม่งยังสร้างไม่เสร็จอีกทั้งนั้นเขาจะกลายเป็นโบราณสถานที่หนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นอะไรนะเป็นสิ่งโบราณวัตถุละมึงรู้ไหมว่า NASA เนี่ย NASA เลยเนี่ยนะของอเมริกาเนี่ย Aerospace อายุแม่งพอๆกับโปรเจกต์ตอนเริ่มโครงการสร้างถนนพระราม2เลย NASA ป่านี้ให้ส่งคนไปดวงจันทร์พระราม2แม่งทำไม่เสร็จเจ็ดโดมันอะไรกันนักกันหนาวะฮะกรมทางหลวงมันเป็นอะไรกันนักกันหนาวะฮะหน่วยงานราชการประเทศไทยมึงแดกกันพอหรือยังมึงหิวอะไรกันขนาดนั้นอีผู้รับเหมาเฮงซวยทั้งหลายแหล่เนี่ยผู้รับเหมาตัวไหนก็ตามที่แม่งจะลากงอกแดกกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะบอกเลยนะทั้งตัวผู้รับเหมาแล้วก็ตัวของไอคนในหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องกูไม่รู้แหละหน้าไหนกูด่ากราดให้หมดแหละมึงทำบาปกับประชาชนเอาไว้ให้มากผลกรรมมึงในนรกก็มีจริงอ่ะต่อทีนี้พอไปทางไปหัวหินโดยที่ไม่ผ่านพระราม2แล้วไงต่อก็วิ่งเส้นนครปฐมครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วก็นครศรีแล้วก็อ้อมมันจะทางนี้เลยทางมันจะเป็นแบบปกติแล้วอ่ะมันจะลงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัว L แล้วก็ลงอย่างนี้ไอ้นี่ไอ้มาร์กวิ่งอย่างนี้เลยอ้อมมาเป็นตัวเหมือนตัวเกือบจะตัว C เลยลงหัวหินปุ๊บระยะทางได้ประมาณ300กว่าโลและที่สำคัญใช้เวลา2ชั่วโมงจ้ะหรือถ้าเอาชัดๆเลยก็1ชั่วโมง50นาทีบอกเลยครับคุณผู้ชม มันเคยก่อประวัติศาสตร์มาแล้วเรื่องนึงคือกลับจากเกาหลีพร้อมกันกับเราส่งฉันเข้าบ้านเสร็จปุ๊บมันขับไปหัวหินต่อเลยอันนั้นคือเส้นพระราม2ด้วยและอันนั้นคือตอนตีเท่าไหร่วะไม่ตีตอนนั้นเริ่มตีหนึ่งไม่ตีอะไรล่ะตีหนึ่งเลยนั่นแหละอ๋อโอเคเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเอาปากกาเงี้ยเงี้ยเลยเนี่ยก็เอาเป็นว่าขาไปวิ่ง300โลขากลับวิ่งก็อีกประมาณ200กว่าโลซึ่งพูฟออกมาแล้วเนี่ยครับว่า City Hatchback HEV เนี่ยทั้งนึงอ่ะ600โลอ่ะเฟิร์มได้แน่แน่แน่แม้ว่าจะซัดจะเบาจะเร่งจะถอนยังไงก็ตามใช่แล้วก็เติมกลับปุ๊บหาเรามาปุ๊บอันนั้นซิมเปิลได้18โลลิตรจ้ะมีรถสิเปิดอันนั้นนั่ง2คนได้18โลลิตรก็พอๆกับอีคิกวิ่งออกต่างจังหวัดอ่ะพอกันอันนี้ความเราจะบอกว่าอันนี้ความเร็วแวลี่ด้วยนะแต่อินทีเรียของซิตี้ดีกว่าคิกและอัตราเร่งของคิกดีกว่าอีซิตี้มันก็ได้อย่างเสียอย่างสลับกันเราเกิดเทียบให้ดูเพราะว่าคิกเราก็ใช้กันอยู่ก็เนี่ยฮะมันก็จะเปลี่ยนรถเหรอไม่สนิมไงท่องไว้ไม่เราชอบรถสูงแล้วไงคิมยกสูงแต่สนิมเนี่ยถามว่าตอนนี้ Honda ดีขึ้นไหมก็คือเสียงมันก็เบาลงอะนะเสียงบ่นเสียงกลด่าจากลูกค้าก็เบาลงเคสก็น้อยลงปัญหาก็ลดลงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นไปได้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วปัญหาสนิมนี้ไม่ได้เป็นแค่ในประเทศไทยญี่ปุ่นก็เป็นไปเจออะไรมาอ๋อฟิชชัตเทิล Honda Fish Shuttle ก็คือเป็นให้นึกถึงว่าเป็นแจ๊สตัวที่แล้วแล้วตบตูดให้ยาวขึ้นอ่ะก็ด้วยความที่ว่าบ้านเขาเป็นหิมะเนาะความชุ่มความชื้นก็จะเยอะแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องเกลือกับตัวกรวดที่เป็นในถุงอ่ะมันจะเป็นแบบตามถนนนะข้างทางจะเป็นกรวดดำๆครับที่เขาไว้โรยเพื่อกันลื่นแต่ระยะปัจจัยต่างๆเนี่ยก็ทำให้แบบสภาพรถของห้องอะไรเงี้ยก็จะสมกับบ้านเราความชื้นเขาก็เยอะกว่าสิ่งหนึ่งที่เปิดมาเห็นจากห้องเครื่องของฟิชเชอร์ปุ๊บแล้วก็ปิดเลยแล้วก็หัดแล้วก็ไปนึกในใจไม่แปลกใจแล้วทำไมบ้านเราฮอนด้าสนิมขึ้นกันเลยนั่นแหละนั่นแหละตามนั้นครับผมเพราะว่าอันนี้เราว่ากันไม่ได้นะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าพบแล้วเขาว่าญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกันเทียบกับตัวเซนต้าเอ้ยอควาเอ้ยอะไรเงี้ยยังน้อยกว่าถามว่ามีไหมมี
แต่น้อยกว่าอืมแอบไปดูแบบคันอื่นๆที่มันแบบเคียงคงเคคาอย่างเงี้ยมันก็มีหมดนะครับแต่แค่ว่ามันแบบมันมีน้อยมีเยอะแค่นั้นแหละเออแต่แค่ว่าแบบแค่งงเฉยว่าเปิดห้องเครื่องฟรีซแล้วทำแบบโอ้โหหม้อน้ำมึงจะมีสภาพหม้อเป็นหม้อน้ำอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ผูกเชียวปิดต่อไปปิดเครื่องต่อไปนะครับตามเลยครับก็เนี่ยแหละฮะฮอนด้าญี่ปุ่นก็เป็นไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เป็นนะจ๊ะโอเคเอาล่ะทีนี้มาเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เราขับแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความต่างในทางที่ดีขึ้นนั่นแหละประเด็นที่ทำให้เราตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมาไปไปลองขับกันไฮบริดอะอัตราเร่งอะมันก็ดีกว่าเทอร์โบหน่อยนึงแน่ๆดีกว่ากันประมาณวินึงอะแต่ถามว่าเทอร์โบอะตอนออกตัวแย่ไหมไม่แย่แต่ทีนี้ไฮบริดเนี่ยตัว ESEV เนี่ยปัญหาของมันก็จะคล้ายๆกับตัวเดิมใช่ไหมใช่เป็นไงเล่าเลยคือมันจะมีความแลกและดีเลย์แล้วก็ช่วงตัดต่อระหว่างมอเตอร์ไปเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีความแบบมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่บางทีพอคุยเรื่องปุ๊บมันก็แอคทีฟไปเลยอ่ะเอออืมก็ถึงได้เรียกว่าเป็นไฮบริดซึมเศร้าไงเออคิดได้ไงวะทีนี้มาดูจากหลัง120กันดูคือหลัง120อ่ะแต่เรารู้สึกว่ารอบเนี้ยในรอบตัวเนี้ยดีขึ้นนะคือ100ช่วง120ถึง150อ่ะมันยังโอเคแต่พอหลัง150ขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มขึ้นช้าลงแล้วเราก็กำลังคิดว่าเราไม่ได้คิดเองแน่ๆคาแรคเตอร์รอบปลายของตัวเทอร์โบเหมือนอีนี่แล้วคือคำว่าคาแรคเตอร์รอบปลายเหมือนไว้เพราะว่าก็คือหลังจาก150ขึ้นไปไม่ต้องมาคุยกันเออมันก็จะขึ้นแบบซึ่งโอเคมันไม่เร็ว3เท่ากับอัลเมร่าตัว 1.2 ลิตรแบบโบราณกาลนั่นไม่ใช่อัลเมร่าเจนเก่านั่นเพราะอัลเมร่าเจนใหม่มันเร็วกว่าแต่หลัง150เนี่ยทั้งเทอร์โบทั้ง ESEV ในตัว Manual Change คือไม่ต้องมาคุยกันนะขึ้นช้ามากแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวเทอร์โบที่เหนือกว่า ESEV คือถ้าคนขับรถเร็วถึงเร็วมากหรือจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องทำความเร็วเงี้ยในจังหวะที่คุณจะต้องเร่งเวลาวิ่งลอยตัวสัก80หรือ101แล้วคุณอยากจะเร่งอยากจะออกตัวอยากจะมุดอะไรเงี้ยสมมุตินะอันนี้คือตัว Hybrid DHEV ใช่ไหมสมมุติแบบเฮ้ยคันนี้มาคุณกดตันตีนปากเนี่ยเห็นไหมคุณเพิ่งจะได้ยินเสียงล่อไปวินึงเลยนะซึ่งสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเทอร์โบคือกดเป็นมากดเป็นมากดเป็นมาไอตัวเลขอ่ะมันเชื่อได้ระดับหนึ่งแต่พอมาเจอกับของจริงปุ๊บเนี่ยรีสปอนส์เทอร์โบกลับโอเคกว่าให้80 120ของตัวเทอร์โบมันเท่าไหร่นะจ๊ะ 7.54 ซึ่งมันก็จะต่างจากไอตัว HEV อยู่ประมาณ 0.4 ก็คือ 7.14 0.3 0.4 วินาทีก็เราตรงคือมันไม่ต่างกันมากอ่ะใช่แต่ถ้าคุณนับรวมไปจังหวะที่เครื่องต้องรอเครื่องติดอย่างตะกี้ด้วยเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าแม่งต่างเพราะว่าในจังหวะที่คุณต้องการความฉับไวและกระฉับกระเฉงและคุณต้องการอะไรก็ตามที่มันซัดเดลี่เดี๋ยวนั้นบอกเลยว่า ESEV ของ Honda ตัว City 1500เนี่ยไม่รอดไม่รอดไปเทอร์โบดีกว่าถ้าคุณต้องขับต่างจังหวัดทางไกลเร่งแซงบ่อยๆแต่ถ้าคุณจะวิ่งในเมืองแล้วคุณเป็นสายแบบวิ่งแบบอีด้วยเฉยๆESEV โอเคเอาเน้นเอาประหยัดน้ำมันเอาอัตราเร่งแบบ40ถึง6040ถึง80อันนี้เบาๆอะไรเงี้ยแบบเร่งให้หนีพ้นจากไอ้รถเมล์สาย8แล้วก็ไอ้มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรอย่างเงี้ยในเมืองอะไรแถวเส้นลาดพร้าวเงี้ยได้มาเมื่อกี้มีอะไรเสริมไหม
เอาเปล่าแค่จะบอกว่าความรู้สึกของเครื่องเทอร์โบมันเหมือนมันติดตลอดเวลาไงมันก็จะแบบมันก็รู้สึกว่าเอ้ยกดแล้วมันมากดแล้วมันมาไงไอ้นี่มันมีมอเตอร์มันช่วยมันก็จะมีแบบความรู้สึกว่ามันเหนื่อยๆนิดนึงมันจะต้องตัดสลับการทำงานกันไงใช่มันมีชุดคลัชในการตัดต่อมันมีชุดคลัชด้วยแล้วก็มันเป็นระบบไอคิสซาไซเคิลด้วยไงไอคิสซาไซเคิลในตัวของตัวเครื่องสันดาบแต่พี่รู้สึกอย่างที่บอกนะก็ยังรู้สึกแปลกๆกับตัว 1,500 HEV อยู่เพราะว่าพอเป็นเครื่อง 2,000 ปุ๊บเนี่ยมีความแปลกหรือมีความต่างนะและแรงด้วยนะเดี๋ยวคือ 2,000 คืออะไร 2,000 HEV ของตัว Civic กับตัว Accord อืมซึ่งกลายเป็นว่า EHEV เนี่ยของ Honda ตอนนี้ส่วนตัวที่ลองมาแล้วรู้สึกจบสุดมันคือ Civic ใช่ CRV ยังไม่จบเท่า Accord ก็ Accord ก็เกือบๆแล้วแต่ Civic ก็จบสุดแปลกและถึงตอนนี้เราก็ยังมองอยู่ว่าถ้าจะซื้อ EHEV ของ Honda เนี่ย Civic EHEV only เท่านั้นมาดูการเข้าโค้งกันร้อยหนึ่งได้พอดีและอย่ามากกว่านี้เนี่ยเห็นไหมจะแทะเข้านะจริงๆ driving dynamic มันโอเคนะใช้ได้อยู่นะไอ้เจ้าเนี่ยทำมาใช้ได้เลยแล้วตั้งข้อสังเกตอย่างนึงนะการเปลี่ยนสายยางจาก185มาเป็น195เนี่ยมันน่าจะมีผลที่ทำให้การทรงตัวในย่านความเร็วสูงเกิน120ขึ้นไปมันดีขึ้นเพราะที่ขับมาใน2คันนี่รู้เลยว่าไม่ใช่เปลี่ยนยางแล้วก็มันเหมือนฮอนด้าแอบไปทำอะไรกับช่วงแรกอีกหรือเปล่าที่เขาไม่รู้เขาคือเราอะนะคือเขาคือคนของ PR ไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้จะถามใครเพราะถ้า PR กับ Marketing Honda ไม่รู้ไม่บอกเราก็ไม่รู้จะถามใครจะถามที่ใน LPL หรอ LPL อยู่ให้ถามไหมล่ะไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยคือพอเปลี่ยนไซยางปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอรถหลังวิ่ง120มันดีขึ้นคือมันนิ่งขึ้นเสถียรขึ้นแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ช่วงแรกซิตี้จู่ๆก็ดีขึ้นมาซะงั้นทั้งเทอร์โบทั้ง EHEV มาทั้งคู่เลยเฮ้ยงงเนาะงงไซยางมันหน้ากว้างขึ้นไงความหน้ากว้างขึ้นมันก็จะมีความเสถียรขึ้นพื้นที่หน้าสัมผัสกับถนนมันก็จะเยอะขึ้นไปกระจึงหนึ่งแล้วค่าเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีผลความต่างจริงๆนะกับการเซ็ตรถอ่ะมีผลนะทุกท่านฮะเมื่อบวกกับพวงมาลัยที่เราไม่ต้องพูดกันมากก็รู้ว่ามันคือพวงมาลัยที่ดีที่สุดของ B segment ในตอนนี้แล้วบอกเลยว่ามันเลยเถิดว่ามันดีกว่าพวงมาลัยรถจีนเกือบจะทั้งหมดซะด้วยซ้ำและเราจะบอกว่าในส่วนตัวเราพวงมาลัยของซิตี้เซตดีกว่าพวงมาลัยเทสลาโมเดล3ถ้าคุณไม่เชื่อลองดูเอาแค่พวงมาลัยนะอย่างอื่นไม่ต้องอย่างอื่นเทสลาก็แดกอย่างหนึ่งที่เทสลาไม่มีวันแดกฮอนด้าได้เลยคือ user interface แล้วก็เรื่องของการจัดการพื้นที่แมทแม็กซิมัมแมชชีนมินิมัมนั่นคือสิ่งที่เทสลาไม่มีวันแดกฮอนด้าได้เด็ดขาดแต่ที่เหลือเทสลาแดกฮอนด้ายับพูดกันตรงๆถ้าจะเทียบกันแบบนั้นก็จะเทียบให้ดูให้กลายไปว่าพอเอาซิตี้รุ่นนี้กลับไปอยู่ก็แบบคือพวงมาลัยอย่างที่บอกฮะน้ำหนักมันหนืดกำลังดีแล้วก็เนี่ยระยะฟรีก็ใช่ออนเซนเตอร์ฟีลลิ่งก็ดีมันคือประเสริฐอะพวงมาลัยมันดีที่สุดในกลุ่มคือถ้าจะเอาลองลงมานิดนึงมันก็ต้องเป็นในเนี่ยไอมาได้2กับไอ้ Suzuki Swift แต่ฉันก็ยัง prefer Swift มากกว่าเพราะ Swift มันเบากว่าแต่มันยังเสถียรกว่าแล้วการสั่นของแร็คพวงมาลัยที่คอแกนแร็คอะที่คอมันอะของ Suzuki ยังน้อยกว่า Mazda เพราะฉะนั้นเรื่องพวงมาลัยก็ตามนี้นะครับเมื่อ2อย่างมารวมด้วยกันเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าการขับขี่ซิตี้ใหม่เนี่ยมันลงตัวยิ่งขึ้นนิดๆประเสริฐขึ้นนิดๆแล้วมันเหมือนกับว่าเกือบจะจบแล้วใช้ได้แล้วโอเคเลยเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยก็ไม่เลวนะแฮปปี้อยู่นะทีนี้มันมาถึงอีกประเด็นนึงคือเรื่องเบรกปัญหาเดิมของซิตี้ทั้งซีดานทั้งแฮชแบ็กคือเบรกแม่งเฟดง่ายมากและเจอเราย้ำไปเบาๆนิดหน่อยย้ำเบาๆของเรานี่คือเบาแบบฟืดฟืดฟืดแบบ 2-3 ทีปุ๊บแม่งเฟดแล้ว
คราวนี้เท่าที่มาร์คลองเอาไปใช้ดูเนี่ยมันยังเฟดง่ายกว่าเดิมไหมเหมือนเดิมหรออืมเวดละทั้งตัวเทอร์โบทั้ง ESCV เหรอใช่เพราะของพี่มีความรู้สึกว่าด้วยการขับแบบของพี่อ่ะอาจจะเป็นเพราะพี่ไม่ค่อยเหยียบเบรกมั้งทำไมมันดีขึ้นหรอเออว่ะตัวเทอร์โบว่าดีขึ้นหรออืมนิดนึงคือเบรกมันนุ่ม ระยะเหยียบเบาระยะเหยียบปานกลางแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ ESCV อ่ะระยะเหยียบมันจะสั้นกว่ามันเป็นหม้อลมไฟฟ้ามันก็จะสั้นกว่าแล้วก็น้ำหนักแป้นเบรกเนี่ย ESCV มันจะหนืดกว่าของเบนซินนิดนึงอีเบนซินนี่มันจะเบาประมาณนึงเลยล่ะอ่ะแต่ว่าเราต้องสังเกตว่ามันเฟดช้ากว่าตัวก่อน Minor Chain นิดนึงนิดเดียวแล้วก็ให้ความมั่นใจในการเบรกที่ดีโดยเพราะตอนที่ต้องมุดลัดเลาะด้วยความเร็วสูงๆแบบ140 150แล้วมุดปุ๊บๆเบรกมุดปุ๊บๆเบรกอาการเฟดมีเกิดขึ้นแต่ว่าช้าลงกว่าก่อนหน้านั้นนิดนึงแต่ของมาเจอว่ามันยังเบรกเฟดเหมือนเดิมถูกไหมคือมีความรู้สึกว่ากดแบบครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยมันโอเคมันดีมันอยู่นะแต่พอไปครั้งที่3ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจับไม่ค่อยอยู่แล้วแต่ถามว่าจับไหมมันจับแต่ว่ามันยังจับอยู่ประมาณจัก 100% หรือ7ประมาณ 70% นะผมมันฮวบไงมันฮวบใช่แต่ถามว่ามันเหมือนสมัยก่อนถึงขั้นว่าแบบขึ้นหน้าจอเตือนว่าแบบเบรกเทมเพอเจอร์ไฮอะไรอย่างงี้เลยมั้ยไม่มีละอันนี้อืมเพราะสมัยก่อนน่ะมันแรงถึงขั้นแบบว่าหน้าจอมันเตือนแล้วแบบระบบแบบประมาณว่าเบรกเทมเพอเจอร์ไฮเลยใช่แต่ณวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นใช่ๆแสดงว่าจริงๆคือถ้ามองในอันนึงคือมันก็ต้องมีการ improve ขึ้นมานิดนึงแหละเอาละครับทีนี้มาสรุปกันเลยดีกว่าเพื่อที่ให้คลิปนี้ไม่ต้องยาวจนเกินไปมี segment รุ่นแรกที่มีไฮบริดถ้าอย่าลืมนะว่าเจ้าอื่นยังไม่มีนับว่าเป็น B segment ทั้งหมดเลยและที่สำคัญมันคือ the best B segment ever อยู่ดีมันเป็น B segment ที่ดีสุดในตลาดอยู่ดีแม้จะมีความขัดอกขัดใจบ้างในบางอย่างคือถ้าจะซื้อตัวเนี้ยเราควรซื้ออะไรดีล่ะซีดานหรือแฮชแบ็กคือนี่เขาไปแฮชแบ็กปกติฉันไปซีดานจนกระทั่งวันที่ไปแบกไอทีวีซื้อทีวีโซนี่อย่างรวดเร็วนั่นแหละซื้อทีวีตอน 4 ทุ่มที่โฮมโปรฮะแล้วให้น้องที่โฮมโปรเนี่ย PC เนี่ยมาติดตั้งให้ที่บ้านตอน 4 ทุ่มครึ่งติดตั้งเสร็จ 5 ทุ่มเป็นการซื้อทีวีที่เร็วที่สุดในโลกเลยก็เลยได้เห็นว่าไอ้ความที่เป็นใน Integrated Space แบบที่เขาพยายามจะเอาของแจ๊สเนี่ยมาลงใน City Hatchback เนี่ยเฮ้ยมันก็โอเคเว้ยก็ใช้ได้นะแต่ทีนี้ชีวิตประจำวันฉันเนี่ยฉันไม่ได้แบกของอย่างนั้นเป็นประจำอยู่แล้วไงฉันจะเอา Hatchback ไปก็ได้ยังไงอยู่มาแล้วแต่คนและอันนี้แต่ทุกท่านฮะวันนี้ City Hatchback เป็น Nice Choice เพียงแต่ว่าเนี่ยสนิมอะมันช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ยินเรื่อง Honda มีสนิมปะเนาะมันเงียบขึ้นนะเงียบขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นแบบเหมือนหัวจบประเด็นอยู่แบบน้องหนิมอะไรอย่างเงี้ยขายสนิมอะไรก็จะเป็นแบบเป็นชื่อเรียงติดอยู่แต่ว่าแค่ว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มอะข่าวเพิ่มอะเริ่มเงียบลงก็เปลี่ยนซัพพลายเออร์เหล็กหรือเปล่าหรือว่าสีการสนิมเขาเลิกลดต้นทุนกันหรือยังอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะฮอนด้าไม่เคยพูดอะไรกับเราเรื่องพวกนี้อยู่แล้วพอเรื่องพวกนี้พูดให้คนนอกรู้บ้างไม่ได้เป็นความลับบริษัทเขาว่าโอเคเรื่องเขาไม่ต้องบอกกูก็ได้ถ้ามึงไม่อยากให้กูรู้สักขนาดใดกูเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวกูก็รู้เองแหละเดี๋ยวก็มีพายกระซิบมาบอกกูพายกระซิบจ้าเพจไหนก็ไม่รู้อะไรคือถ้าวันนี้ท่านถามว่าจะซื้อดีใช่ไหมสักคันเนี่ยซิตี้จะอยู่ในตัวเลือกเราแน่ๆล่ะกลับมาอยู่ในตัวเลือกเราสักทีเพียงแต่ว่าตัวเทอร์โบเนี่ย 1.0 เทอร์โบมันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งของมันคือไอ้ที่เรื่องสายพันธุ์แช่ไอ้น้ำมันเครื่องตรงนั้นในจุ่มตรงนั้นน่ะก็มีคนมาบอกว่ามันรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันแก้ไปแล้วประมาณนึงหรอแก้ได้ด้วยหรอมันมาจากดีไซน์ไม่ใช่หรอ
เราไม่รู้นะแต่ได้ยินคนอ่านเรามาบอกกับเราแบบนี้เพราะไอ้รถก่อนๆรถแรกๆนี่พังกันเป็นแถบๆเลยไอ้พวกที่แบบขับไปแบบซ่าๆขับไปแบบซิงๆเนี่ยพังกันเป็นแถบๆจริงๆแต่ว่ามารอบนี้ปัญหาก็ได้ยินว่ามันก็เบาบางลงเหมือนกันเท่าที่ได้ยินนะถ้าตอนนี้จะให้เลือก B segment อีกรอบนึงไงเราจะเลือกอะไรดียากเลยครับยากใช่ไหมยากเพราะว่าเอาไปว่าซิตี้อ่ะมันมีทั้งสองตัวถังไงมาด้าก็มีทั้งสองตัวถังแต่ว่ามาด้านี่กูตัดเลยมาด้ากูตัดและด้วยเศษผลที่จะต้องตัดเนี่ยมันก็เหตุผลที่มันง่ายนิดเดียวคือเราขับดีเซลแล้วเรามั่นใจว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกไอ้น้ำดันอ่ะเพราะว่าเราขับเร็วไอ้คนที่มีปัญหาอะไรต่างอ่ะมันก็มาจากไอ้พวกที่ขับช้าแล้วจะแข่งกันทำอัตราที่เปลืองประหยัดน้ำมันนั่นแหละแล้วขม่าวมันไม่ถูกเปิดไงแต่ว่าพอขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยอินทีเรียมันก็กระโดกกระเดกอ่ะคือมันสวยนะเวลานั้นเนี่ยแต่บอกมันไม่ได้นั่งสบายแบบนั้นไงแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้อินทีเรียของซิตี้ก็ดีสุดในตลาดถ้าเราไม่นับเรื่องของแดชบอร์ดของ Swift หรือเราไม่นับเรื่องของแดชบอร์ดอันสวยงามของ Yaris Native ไอ้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกป่ะแล้วในการขับขี่ e-city ก็ดีสุดใช่คือตอนนี้คือนุ่มแล้วนุ่มและนิ่งขึ้นพวงมาลัยดีอยู่แล้วก็ดีจบไม่ต้องไปแก้อะไรกับมันเบรกก็เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนิดเดียวอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอย่าไปคาดหวังว่าฮอนด้าจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ใช่ถ้าเป็นชั้นได้จุดนี้ถ้าเป็นแฮชแบ็กเนี่ยโอเคบีซิตี้และชั้นเอาพันเทอร์โบเพราะว่าชั้นรู้สึกว่าพันเทอร์โบนั้นถึงตัวเลขจะดรอปกว่าแต่ในแง่ของการต่อสองทุกอย่างมันยังทันใจกว่าบรรยากาศเก่งได้ในขณะที่ไฮบริดเนี่ย iHEV เนี่ยด้วยความที่มันแลกไอตอนเร่งแซงขนาดนั้นเนี่ยฉันกลับไม่โอเคSwift ก็ยังคิดอยู่ดีว่าจะซื้อ Swift ยังคงน่ารักอยู่เสมอแต่เราก็มีอยู่แล้วคันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่าจะมีเพิ่มอีกคันหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าเก็บนะเพราะหลังจากนี้ Swift จะเป็นไฮบริดหรือเปล่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะต่อไปเราก็จะมีอะไรกันอีกล่ะ MG3 มันตัดทิ้งออกไปเลย MG5 นั้นก็ไปไกลๆใช่ไหมไปไกลๆแต่ MG 3ใหม่ดีไซน์มันก็ดูสวยดีนะเออใช่ที่มันเป็นเหมือนจะเป็นไฮบริดอะเนาะเอาหน้า MG 4มาใส่แต่บอกเลยว่าพอเป็น MG ฉันไม่เอาฉันรู้ว่าจีนทำรถกันมายังไงฉันรู้ว่าจีนทำรถยังไงและถ้าเป็นอย่างนี้ฉันว่าฉันก็ไม่เอาอ่ะเขาถึงได้ไม่อยากจะส่งรถให้เราเทสกันอีกแล้วไง เขาก็รู้ตัวเขาแหละ มีอะไรอีกล่ะแฮชแบ็กก็อย่างที่บอกครับมาด้า2แฮชแบ็กแต่ว่าข้างหลังเล็กเล็กแบบเอ๊ะถ้ากูซื้อมาด้า2นะกูไปซื้อ CX3 ดีกว่าไหมไซส์ซิงกับพอกันเลยอัพไซส์ไปเป็นไอ้ BSUV ไปเลยไหมทั้งนั้นใช่ป่ะถ้าเอาจริงๆอะถ้าเทียบเรื่องราคาคันนี้มันก็ไต่ BSUV ได้เลยใช่แต่หรือจะต้องรถฟ้าด้วยคนซื้อรถไฟฟ้าจะไม่มองรถสันดาปอันนี้ยืนยันได้เพราะถามมาหลายคนแล้วคนที่ซื้อรถไฟฟ้าจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าคนที่ซื้อรถสันดาปก็จะไม่มองรถไฟฟ้าคือเขายังจะลังเลกันในช่วง first time ในการที่เขาจะกำลังตัดสินใจว่าจะไป powertrain ไหนแต่เมื่อเขาเลือกแล้วว่าเขาจะไป powertrain ไหนเขาจะไม่ย้อนกลับไปที่ powertrain อีกอันนึงที่เขาไม่ได้เลือกเลยนี่คือพฤติกรรมคนไทยถ้าที่ฉันเซอร์เวย์เป็นการส่วนตัวมามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนจะซื้อสันดาปหรือซื้อไฮบริดเขาจะไม่เอาไฟฟ้าแน่นอนไม่ต้องอื่นไกลดูอาเจกเนี่ยน้องชายพ่อกูเนี่ยจะซื้อก็จะซื้อคิกไงเขารับได้กับการเป็นไฮบริดนะแต่เขาไม่เอาไฟฟ้าเลยBYD ลง BYD อะไรพวกนี้เขาไม่เอาเลยนะซึ่งโอเคอันนี้แล้วแต่เขาละทีนี้พอเป็นมาร์คปุ๊บมาร์คก็คงจะเลือกเป็นซิตี้แฮชแบ็กไฮบริด PHEV ใช่ไหมใช่โอเคพี่เลือกหนึ่งสุดเทอร์โบและก็ยังคงมีสวิฟต์อยู่ในหัวเอาไม่ออกแกะไม่ออกจริงๆถ้าถามว่าของนี้ในหัวที่แกะไม่ออกจริงๆอ่ะ
จะบอกว่ามีคันหนึ่งที่ซ่อนไว้อยู่คือมาด้า210ฮะเออทำไมก็ประหยัดส่วนหนึ่งกับรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาไปโมดิฟายอะไรนิดหน่อยโดยที่ไม่ได้แบบว่ารุนแรงขนาดนั้นนะมันจะสามารถเป็นรถคันหนึ่งที่สามารถแรงและไซส์ขนาดไซส์เล็กได้อะส่วนหนึ่งก็ง่ายๆก็ทำอย่างตาบาสเราไงคุณเรือสักบัวคำอ่ะเออนั่นแหละคนซูบารุเออแต่มึงขับมาได้สองดีดีไอบูพาวเวอร์นั่นแหละ นั่นแหละครับเพราะว่าถ้าขับจริงแล้วอ่ะอัตราซิปเมืองพอเลยดีไม่ดีประหยัดกว่าคันนี้มาด้าสองมาด้าสองดีเซลประหยัดกว่าครับพี่ทำได้23โลลิตรใช่ตอนนั้นวิ่ง118อันสอง23โลลิตรแล้วยังเขย่ารถได้เลยตอนนั้นใช่เออตอนนี้เริ่มเขย่าแล้วเหนื่อย โอเคเพราะฉะนั้นทุกท่านฮะทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปซิตี้แฮชแบ็กทั้ง 1.0 Turbo และ ESEV เปรียบเทียบสั้นๆให้เห็นกันชัดเจนครับจบนะครับเอาล่ะเฮลิแม็กซ์ฟิปนี้ผลการลงจะเป็นเท่านี้จิมี่ชาติเทศนี้สายและมาร์คกำลังสว่างครับลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมติดตาม5แพลตฟอร์มของเราที่ขึ้นให้ตรงหน้าจอตรงนี้เนาะไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามให้ดีจากนี้จะพยายามทำให้มันสั้นลงไม่ใช่แต่ว่ามันสั้นไม่ได้จริงก็ล่อไปชั่วโมงเหมือนเดิมขอบคุณและสวัสดีครับ